ครับก็วันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับฝนตกอากาศเย็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเป็นช่วงเนื้อหานิดนึงนะครับอาจจะเนื้อหาหนักแน่นนิดนึงแต่ก็จะบรรยายให้แบบรีแลกซ์ละกันครับถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับเพราะว่าโซนภาคตะวันออกในการจัดการทุเรียนนี่ก็ถือว่าระดับฝีมือนะครับเดี๋ยวเราก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นครับแนะนำตัวครับผมไกรวิทย์เลืองสุขครับนักกีตวิทยาครับของกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชครับของสำนักวิจัยพัฒนาการอาราขาพืชกรมวิชาการเกษตรครับก็จบการศึกษานะครับมาคุยกันพื้นฐานเบื้องต้นก็จบการศึกษาปริญญาโทครับกีตวิทยามหาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมครับวันนี้ครับก็ได้รับมอบหมายจากพี่ๆบริษัทแพนโทนะครับมาพูดเรื่องเทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงและไรในทุเรียนนะครับก่อนอื่นเลยก็จากข้อมูลนะครับประจำสถานกงสุลใหญ่ของนครกวางโจครับจะเห็นว่า5อันดับใช่ไหมครับผลไม้ของไทยที่ส่งออกไปจีนนะครับปี2566ครับก็เป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากทุเรียนนะครับซึ่งเป็นอันดับ1เลยครับมูลค่าการส่งออกประมาณ 900,000 กว่าตันนะครับก็ครองเปอร์เซ็นต์ 40% ครับผมต่อมาเป็นมะพร้าวอ่อนครับลำไยมังคุดแล้วก็ส้มโอครับอันนี้ก็เป็นยอดรวมของการส่งออกทั้งประเทศนะครับของปี2565ถึง2566นะครับรวมทั้งประเทศครับประมาณล้านกว่าตันนะครับมูลค่าที่ได้ครับก็ประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับซึ่งอันดับหนึ่งเลยก็ยกให้ภาคตะวันออกนะครับผลผลิตมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเข้าทุเรียนสดของจีนนะครับซึ่งประเทศไทยครับเป็นอันดับที่1มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 65.15% ครับรองลงมาก็เป็นเวียดนามครับแล้วก็เป็นฟิลิปปินส์ครับเนี่ยครับจากข้อมูลครับประเทศไทยครับมีปริมาณการนำเข้า 900,000 กว่าตันนะครับคิดสัดส่วนเป็นที่ 65.15 ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดทั้งหมดของจีนครับอันดับ2ครับเวียดนามครับประมาณ 34.59% ครับและอันดับ3เป็นฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงกล่าวถึงข้อมูลหรือดีเทลคร่าวๆนะครับว่าทุเรียนของบ้านเราครับก็ยังเป็นที่ฮิตฮอตนะครับในจีนใช่ไหมครับซึ่งทางภาคตะวันออกเองก็รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีมากครับต่อมาก็มาเข้าในสู่ของเนื้อหาแล้วนะครับการจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพครับถามว่าการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครับเราจะดูได้อย่างไรว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือถ้าเกิดแมลงหรือว่าโรคพืชใช่ไหมครับแล้วเราป้องกันกําจัดคือสามารถเอาอยู่ครับอันนี้ก็คือจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขตกรรมครับเริ่มแรกก็คือมีการไถใช่ไหมครับปรับปรุงพื้นที่อันนี้ก็เป็นการเขตกรรมครับทางกายภาพมีการตัดแต่งบำรุงต้นบำรุงทรงพุ่มหรือว่าวิธีทางพันธุกรรมครับพันธุกรรมในที่นี้ก็คือมีการเลือกต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีมีลักษณะความต้านทานหรือถ้าพูดถึงพันธุกรรมเลยก็อย่างประเทศไทยใช่ไหมครับมันจะมีเป็นประเทศที่มีเขตติดต่อกับต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลักษณะทางพันธุกรรมถ้าพูดถึงในวงการกีตะหรือวงการแมลงเลยก็จะยกไปที่เกาะฮาวายหรือประเทศญี่ปุ่นครับพวกนี้จะมีการฉายรังสีเพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้ใช่ไหมครับและก็ใช้กฎหมายมาบังคับตีกรอบประเทศไทยเวลาส่งออกผลไม้ไปญี่ปุ่นหรือฮาวายต้องมีการอบไอ้น้ำใช่ไหมครับอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ครับมีการอบไอ้น้ำพวกนี้ก็จะทำให้ปลอดแมลงวันผลไม้นะครับหรือมีการใช้สารเคมีครับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงกำจัดโรคพืชกำจัดวัชพืชครับก็มีหลากหลายแมลงใช่ไหมครับศัตรูพืชหลักศัตรูพืชรองสารเคมีกลุ่มต่างๆมีมากถึง36กลุ่มนะครับตอนนี้โหมดออคแอคชั่นของกลไกการกำจัดแมลงครับหรือจะเป็นวิธีกลการห่อผลห่อลูกกับดักแสงไฟไลท์แท็บการใช้กับดักต่าง
หรือชีววิธีครับตัวห้ามตัวเบียนมแมลงศัตรูธรรมชาติใช่ไหมครับไตโคเดอร์มาเมตาไลเซียมบิวเลียหรือการใช้กฎหมายครับอย่างของผมในนามถือหมวกของกรมวิชาการเกษตรก็จะถือพรบควบคุมวัตถุอันตรายใช่ไหมครับหรือว่าการขออนุญาต GAP ในการส่งออกครับก็จะประมาณนี้แล้วก็แต่ส่วนใหญ่เลยทุกสวนก็จะใช้วิธีการผสมผสานครับก็คือผสมผสานวิธีการต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์กับแต่ละท่านแต่ละสวนใช่ไหมครับครับก็ที่แจกแผ่นพับไปนะครับก็คือหลัก3ถูกในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช3ถูกในที่นี้มีถูกอะไรบ้างครับมีถูกเวลาถูกชนิดถูกวิธีครับถูกเวลาคืออย่างไรถูกเวลาคือเราต้องรู้ว่าเวลานั้นนะครับต้นพืชของเราอยู่ในระยะไหนระยะแตกใบอ่อนใช่ไหมครับระยะออกดอกระยะถือลูกใช่ไหมครับและถูกชนิดคือชนิดอะไรครับ1เลยคือถูกชนิดแมลง2ถูกชนิดสารอย่างน้อยเลยเราต้องรู้จักแมลงให้เป็นอย่างดีครับว่าแมลงชนิดนั้นชนิดนี้ที่กำลังระบาดในพืชของเรานั้นน่ะเป็นแมลงอะไรและต้องใช้สารอะไรในการป้องกันกำจัดครับหลังจาก2ถูกผ่านไปถูกที่3คือถูกวิธีถามว่าถูกวิธีคืออะไรถูกวิธีการพ่นอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพ่นอย่างไรให้แมลงตายพ่นอย่างไรให้ควบคุมปริมาณแมลงให้ไม่ส่งผลทำลายพืชผลของเราครับช่วงเวลานั้นมีศัตรูพืชหรือไม่อย่างในภาพแรกเห็นไหมครับก็คือผลทุเรียนใช่ไหมครับก็จะมีเพี้ยแป้งลงทำลายอย่างน้อยเลยขั้นแรกคือเราต้องรู้จักแมลงหรือภาพกลางใช่ไหมครับก็คือเป็นเพี้ยไก่แก้และอีกภาพหนึ่งก็คือไรแดงแอฟริกันนะครับอย่างน้อยเลยคือเราต้องรู้ชนิดของแมลงครับว่าเป็นศัตรูพืช นั้นคือแมลงอะไรนี่ก็เป็นช่วงเวลาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช นะครับเห็นไหมครับเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนครับช่วงพฤษภาถึงตุลาเป็นระยะแตกใบอ่อนเราก็จะเจอพวกเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักจั่นฝอยครับมกรากุมภาก็เป็นช่วงระยะแตกใบอ่อนถึงช่วงมิถุนาถึงตุลาก็จะเป็นระยะแตกใบอ่อนอีกช่วงครับเราก็จะมีโอกาสเจอเพี้ยจักจั่นฝอยเพี้ยไฟครับช่วงมกราถึงพฤษภาครับเป็นระยะดอกผลอ่อนและใบอ่อนครับพวกเพี้ยแป้งครับก็จะเป็นช่วงติดลูกใช่ไหมครับระยะผลระยะดอกและยอดอ่อนครับเพี้ยหอยเกดครับก็พบได้ทุกระยะเลยครับหนอนจอมเมล็ดครับช่วงกุมภาถึงมิถุนาครับระยะผลและเก็บเกี่ยวหม้อจอดลำต้นครับสามารถเจอได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเลยครับหนอนกินรากทุเรียนก็พบได้ทุกระยะด้วงหนวดยาวทุกระยะเช่นกันครับส่วนไรแดงแอฟริกันครับมกรากุมภาช่วงระยะแตกใบอ่อนจะเจอแล้วก็ช่วงพฤศจิกาถึงธันวาครับก็มีโอกาสเจอครับแต่ช่วงนี้ก็คือมีทั้งเอลนิโยลานิญาใช่ไหมครับมาทำให้อุณหภูมิหรือว่าฤดูกาลมันผันเปลี่ยนไปแมลงที่เจอในบางช่วงอาจจะไม่เจออาจจะไปเจออีกตัวนะครับมีฝนตกสลับร้อนสลับหนาวก็ทำทุเรียนค่อนข้างยากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตารางเกี่ยวกับโรคครับถ้าช่วงหนาวใช่ไหมครับมกราระยะพัฒนาของผลใช่ไหมครับก็จะเจอโรคลาแป้งโรคใบจุดใบไหม้โรครักเน่าขนเน่าใช่ไหมครับช่วงฤดูร้อนกุมภาถึงเมษาครับก็จะเจอโรคใบจุดใบไหม้โรครักเน่าขนเน่าเช่นกันครับช่วงฝนพฤษภาถึงตุลาครับพฤษภาถึงมิถุนาระยะผลแก่และเก็บเกี่ยวครับก็จะเจอการหักโค่นของต้นผลร่วงใบจุดใบไหม้โรคราสีชมพูช่วงกรกฎาคมถึงตุลาครับการเตรียมต้นระยะการเจริญเติบโตทางใบครับก็จะเจอโรครากเน่าคนเน่าโคนเน่าโรคราสีชมพูโรคใบติดใบจุดและช่วงหนาวครับพฤศจิกาถึงธันวาระยะออกดอกและติดผลจะเจอโรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคใบจุดใบไหม้โรคราแป้งถามว่าช่วงเวลานั้นศัตรูพืชอยู่ในระยะใดอย่างน้อยเรารู้จักศัตรูพืชแล้วเราก็ควรรู้ว่าเวลาไหนที่เราจะควรป้องกันกำจัดหรือเลือกป้องกันกำจัดถ้าถามว่าเด็กกับผู้ใหญ่ความแข็งแรงความอ่อนแอก็ต้องผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่มีความแข็งแรงมากกว่า
ฉะนั้นในการเลือกกำจัดแมลงเราก็ต้องกำจัดให้ถูกช่วงเวลาสมมุติว่าช่วงหนอนหรือว่าช่วงเพี้ยยังเป็นช่วงวัยที่เป็นตัวอ่อนการใช้ปริมาณยาหรืออัตราโดสของยาตามคำแนะนำก็สามารถควบคุมอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยป่าละเลยให้เป็นช่วงของเป็นตัวเต็มวัยอย่างเพี้ยจักรจันทร์ฝอยเงี้ยพอเป็นตัวเต็มวัยใช่ไหมครับมีปีกเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนไหวเร็วอัตราโดสตามข้างขวดบางทีก็เอาไม่อยู่นะครับช่วงนี้ยิ่งแมลงบางตัวมีกลไกการสร้างความต้านทานก็ทำให้ปริมาณยาที่เราฉีดพ่นไปนั้นลดประสิทธิภาพลงได้ครับครับอันนี้ก็เป็นหนังสือแมลงและลายศัตรูในทุเรียนครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับของกรมวิชาการเกษตรครับพิมพ์ใน Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับแมลงและลายศัตรูทุเรียนก็สามารถโหลดได้ครับครับอันนี้ก็รู้จักชนิดแมลงใช่ไหมครับอย่างตัวแรกนี่ก็คือลายแดงใช่ไหมครับตัวที่สองเพี้ยไฟตัวที่สามเพี้ยไก่แจ้และตัวผีเสื้อด้านล่างอันนี้ใครพอทราบไหมครับว่าเป็นผีเสื้ออะไรครับตัวนี้นะครับเป็นผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนนะครับที่กำลังระบาดหนักๆเลยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับมีผลกระทบต่อการส่งออกครับตัวนี้ครับใช่ครับเป็นตัวหนอนของด้วงหนวดยาวครับและตัวนี้ครับผีเสื้ออะไรครับอันนี้เป็นผีเสื้อหนอนกินเปลือกหรือหนอนเจาะผลทุเรียนนะครับตัวนี้เนี่ยครับอันนี้ก็คือเราเบื้องต้นเราต้องรู้เลยขึงหลักๆเลยว่าแมลงหน้าตาประมาณนี้ถ้าเจอในสวนหรือในพื้นที่เราอ่ะแสดงว่ามีการระบาดหรือว่ามีแนวโน้มของการระบาดนะครับจะได้เตรียมตัวเพื่อป้องกันกำจัดได้ครับอันนี้ก็เป็นเพี้ยแป้งกลุ่มต่างๆครับเนี่ยก็ส่งผลให้เป็นทุเรียนเป็นลาดำใช่ไหมครับเพี้ยแป้งครับอย่างนี้ทุเรียนในภาพนะครับโดนตัวอะไรทำลายครับโดนแมลงชนิดไหนครับใช่ครับเพี้ยไฟใช่ไหมครับเนี่ยครับก็วงจรชีวิตคร่าวๆของเพี้ยไฟนะครับวัย1วัย2เพี้ยไฟครับเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างเร็วนะครับถ้าฤดูกาลเปลี่ยนมากๆยิ่งถ้าร้อนชื้นมากๆนี่วงจรชีวิตของเพี้ยไฟจะเร็วมากเลยครับและสามารถเพิ่มและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากก็เป็นแมลงและเป็นแมลงที่มีความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงค่อนข้างสูงด้วยครับก็ต้องใช้เทคนิคการพ่นที่ถูกวิธีการสลับกลุ่มยาหรือสลับกลุ่มสารเคมีเพื่อลดกลไกความต้านทานของแมลงครับเดี๋ยวก็จะมาเรียนรู้กันในสไลด์ถัดไปครับวันนี้ที่จะมาพูดครับก็จะเป็นเนี่ย7ตัวหลักๆเลยครับหนอนเจาะผลทุเรียนหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมอดเจาะต้นทุเรียนลายแดงแอฟริกันในทุเรียนครับเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเกล็ดเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้และเพี้ยจักรจันทร์ฝอยนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกครับหนอนเจาะผลทุเรียนครับก็คือผีเสื้อที่ให้ดูที่ปีกเหลืองๆตัวนั้นนะครับถามว่าหนอนตัวนี้เริ่มเข้าทุเรียนตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆเลยใช่ไหมครับแต่อาการที่ชัดๆเลยคือเวลาเจาะเข้าไปในผลครับมันจะทิ้งมูลหรือทิ้งขี้ทิ้งซากไว้ครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับจากลักษณะภายนอกซึ่งมันจะต่างกับหนอนเจาะเมล็ดนะครับหนอนเจาะเมล็ดแม่ผีเสื้อมาวางไข่ที่ตามตุ่มหนามแล้วพอหนอนเจาะเข้าไปนี่แทบไม่เห็นรอยเลยครับว่าหนอนเจาะเข้าไปแล้วแต่หนอนเจาะผลนี่จะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับอย่างโซนพื้นที่ภาคใต้ครับก็จะมีการใช้มุ้งฟ้าถุงไนลอนถุงรีเมย์มาห่อผลนะครับแต่ผมก็จากที่ลงพื้นที่บันนังสตานะครับผมถามว่าที่ห่อผลเนี่ยกันผีเสื้อหนอนเจาะผลทุเรียนหรือเปล่าหนอนกันหนอนเจาะเมล็ดหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะครับกันกระลอกครับกระลอกเป็นหลักเลยครับซึ่งผมเจอคนล่ากระลอกด้วยนะครับแถวพื้นที่ภาคใต้บันนังสตากรงปีนังเนี่ยครับค่าหัวกระลอกต่อ1ตัวตัวละ60บาทเลยนะครับโคตรแพงเลยนะครับถ้าพูดถึงนี่แพงมากแล้วผมถามว่าเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่ายิงได้ยิงไม่ได้เขาบอกว่าก็ไปยิงมาเลยแล้วก็มานับตัวกันเลยแล้วก็จ่ายตังค์หน้างานเลยยิงได้กี่ตัวก็ตามนั้นเลย10ตัวก็600ไปเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมีการใช้ถุงคุมเพื่อกันกระรอกครับเพราะว่าพื้นที่โซนพวกนั้นจะเป็นโซนภูเขาโซนติดเขาใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นกระรอกหรือลิงพวกนี้ครับลงมาทำลายผลผลิตได้ครับครับก็มาพูดถึงหนอนจ่อผลทุเรียนนะครับสามารถพบการระบาดในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดครับเช่นทุเรียนเงาะมังคุดละมุดลิ้นจี่ครับพวกนี้
มีพืชอาหารกว้างนะครับถ้าตามหลักวิชาการเลยผีเสื้อหนอนเจาะผลทุเรียนนะครับจะเรียกว่าผีเสื้อหนอนเจาะผลขนุนครับพวกนี้ชอบมากเลยคือขนุนครับพวกนี้จะอาศัยสมมุติว่าในช่วงทุเรียนใช่มั้ยครับไม่มีผลพวกนี้ก็จะไปอาศัยตามพืชอาศัยรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนุนลำไยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่สามารถเจาะได้เจาะผลทุเรียนตั้งแต่ผลยังเล็กครับอายุประมาณ2เดือนไปจนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเน่าและร่วงครับชอบวางไข่ระหว่างผลทุเรียนที่ติดกันครับทำให้ผลที่ติดกันจะพบหนอนเข้าทำลายมากกว่าผลเดียวๆพบทั่วไปได้ตลอดทั้งปีครับเนื่องจากมีพืชอาศัยจำนวนมากมักพบแมลงชนิดนี้เข้าทำลายในช่วงระยะที่ทุเรียนติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยวนะครับการป้องกันกำจัดครับถ้าใช้วิธีเขตกรรมเลยก็คือตัดแต่งผลไม่ให้มีผลมากเกินไปหรือผลที่ลักษณะติดกันครับหรืออาจใช้วัสดุกาบมะพร้าวโฟมเศษไม้กั้นระหว่างผลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนหลบอาศัยนะครับเวลาฉีดพ่นยาใช่ไหมครับตามลูกที่ติดกันมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมครับเวลาพ่นไปก็อาจจะโดนยาบ้างไม่โดนยาบ้างโดนยาไม่เต็มที่ก็มีโอกาสที่จะหนอนเจาะผลทุเรียนหรือว่าเพี้ยแป้งก็สามารถลงทำลายได้ครับหรือหลบได้หรือการป้องกันกำจัดแบบวิธีกลนะครับก็คือมันตรวจดูผลทุเรียนครับเมื่อพบรอยที่หนอนทำลายให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเคลียร์ตัวหนอนออกมาทำลายครับนอกจากนี้ควรห่อผลด้วยถุงมุ้งไนลอนหรือถุงรีเมย์จะป้องกันไม่ให้ผีเสื้อมาวางไข่ได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีกลนะครับแต่ถ้าพูดถึงการใช้สารเคมีครับสามารถเลือกใช้ได้หลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคาร์บาเมตครับพวกคาร์บาลิลฟิโนบูคาร์บพวกไดเมทโทเอทโอเมทโทเอทโพรฟีนอฟอสไทอโซฟอสครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มแมลงที่ไม่มียังไม่สร้างกลไกความต้านทานนะครับคือพ่นยาอะไรก็ได้ใช้ได้หลากหลายกลุ่มครับยิ่งถ้าพวกกลุ่ม1กลุ่ม2นี่สบายเลยครับเพราะว่ามันเป็นยาพวกบอดสเปกตรัมก็คือควบคุมได้หลายแมลงพ่นไปก็สามารถเอาอยู่และยาที่ค่อนข้างตกค้างและมีกลิ่นและมีไอระเหยได้นานครับอย่างตัวที่มาทดแทนพวกคาร์โบซัลแฟนที่ถูกแบนไปเลยก็พวกนี้ครับไดเมทโอเมทโพรพิโนฟอสไทโซฟอสครับพวกนี้สามารถใช้ได้สบายเลยครับแล้วก็เป็นยาที่ไม่ค่อยแพงด้วยครับกลุ่มที่2ก็พวกฟิโปนินพวกไพรีทอยด์ก็ใช้ได้นะครับพวกแลมด้าเดลต้านะครับอินด็อกซาคาร์บก็ได้สไปโรเตตาแมดคอแลนทานิลิโพฟูเบนไดอะไมด์ครับหรือหลังๆก็จะมีพวกบริษัทยาใช่ไหมครับจะทำยาเป็นแท้งมิกเป็นยาบวกกันออกมาไม่ว่าจะเป็นคอแลนทานิลิโพบวกอะบาแลมด้าไซโลตินบวกไทอะมีท็อกแซมนะครับคอแลนทาบวกไทอะมีท็อกแซมครับพวกนี้ยาบวกออกมาที่หลังๆที่กรมเริ่มให้มียาบวกออกมาก็เพราะว่ายาตัวเดียวๆบางตัวครับแมลงบางชนิดมีกลไกสร้างกลไกความต้านทานออกมาค่อนข้างเยอะครับการใช้ยาบวกก็คือเป็นการเสริมประสิทธิภาพกันของ2ยาตัวนึงอาจจะเป็นยาน็อกอีกตัวนึงอาจจะเป็นดูดซึมอย่างเงี้ยครับก็เลยมองเห็นประโยชน์ครับก็เลยกรมก็เลยมีการปลดล็อกพวกยาบวกออกมาหลายๆตัวครับตอนนี้ที่ตรวจทะเบียนอะไรก็เริ่มมีมาหลายตัวแล้วครับเพราะว่ามันเสริมประสิทธิภาพขึ้นไปได้เยอะครับต่อมาครับก็เป็นหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนครับเนี่ยครับก็เป็นหน้าตาของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนครับเนี่ยครับมันก็จะวางไข่แม่ผีเสื้อนะครับจะมาเป็นผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่เดียวๆตามพวกตาหนามเนี่ยครับแล้วก็หนอนก็จะเจาะเข้าไปกินข้างในครับกว่าจะรู้อีกทีก็นู่นเลยทุเรียนใกล้สุกแล้วมันจะเริ่มเจาะทุเรียนประมาณทุเรียนเริ่มเมล็ดเริ่มเป็นกึ่งอ่อนกึ่งแก่ครับจะเข้าไปเจาะในช่วงนั้นซึ่งทางภาคใต้ก็ตาม3จังหวัดชายแดนนี่ก็มีปัญหามากเลยครับเพราะว่าเวลาไปส่งหลงส่งอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอหนอนชนิดนี้ค่อนข้างเยอะครับก็มีผลกระทบทั้งประเทศเลยครับช่วงนี้ผมก็ต้องลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนบ่อยมากเลยครับไปแก้ปัญหาเรื่องหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนครับก็เป็นโครงการจากกระทรวงอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังครับก็จะกำลังทำฟีโรโมนหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนนะครับก็เริ่มต้นก็คือต้องไปหาแม่ผีเสื้อก่อนเอามาดูว่ามาสังเคราะห์ฟีโรโมนดูว่าผีเสื้อชนิดนี้ปล่อยฟีโรโมนอะไรในการจับคู่ผสมพันธุ์แล้วเราก็เอามาสังเคราะห์แล้วก็เอามาทำครับซึ่งลงพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดไปยะลา
ถ้าเป็นทุเรียนที่มีค่อนข้างมีการป้องกันกำจัดค่อนข้างดีนะครับอย่างผมลงไปเบตงเนี่ยครับเบตงทานโตทุเรียนจัดการดีมากเป็นแปลงสมัยใหม่มีการใช้สารเคมีพวกนี้ไม่เจอเลยครับตั้งแถบหาแมลงตั้งไฟมูลไลท์ไม่เจอเลยแต่จะไปพบที่อำเภอบันนังสตากงปีนังเนี่ยครับเป็นโซนทุเรียนพวกทุเรียนที่ต้นสูงๆมากไม่มีการป้องกันกำจัดไม่มีการพ่นยาครับโซนนั้นจะเจอเยอะครับนะครับก็มีชื่อเรียกหลายชนิดครับหนอนลูหนอนมาเลหรือหนอนใต้สันนิษฐานว่าเดิมเป็นแมลงที่ระบาดแถบประเทศมาเลนะครับและระบาดลุกลามไปทั่วแหล่งปลูกทุเรียนในประเทศไทยครับระยะหนอนเข้าทำลายทุเรียนในระยะออกผลหลังอายุผลประมาณ1เดือนครึ่งครับหนอนชนิดนี้เมื่อเข้าทำลายผลทุเรียนจะไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้ครับเพราะว่ารูมันเล็กครับหนอนจะอยู่ในผลทุเรียนจนกระทั่งเมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมเข้าดักแด้จะเจาะเปลือกเป็นรูออกมาครับและทิ้งตัวลงบนพื้นดินเพื่อเข้าดักแด้ครับหนอนตัวนี้ครับเป็นกลุ่มหนอนกระทู้ก็เหมือนหนอนถ้าพูดถึงที่ระบาดหนักๆตอนนี้ก็เป็นกระทู้หอมใช่ไหมครับที่ออกข่าวกันที่พนมทวนกินใบมันสำปะหลังก็เป็นกลุ่มหนอนกระทู้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นหนอนกระทู้หลายจุดข้าวโพดที่ลงระบาดในข้าวโพดก็เป็นกลุ่มหนอนชนิดนี้เหมือนกันครับแต่แค่เป็นคนละจีนัสกันคนละสปีชีส์กันครับการป้องกันกำจัดครับถ้าเป็นเขตกรรมเลยก็คือเกษตรกรหมั่นตรวจสวนดูแลแปลงให้สะอาดโดยเฉพาะเศษซากผลทุเรียนที่ร่วงลงพื้นครับนำไปเผาทำลายวิธีกลครับขุดดินใต้ต้นทุเรียนเพื่อ นำกับดักมาทำลายนะครับเพราะหนอนพวกนี้มันเข้าดักแด้ในดินนะครับมีการห่อผลด้วยมุ้งตะข่ายครับหรือการใช้กับดักแสงไฟนะครับแสงไฟแบ็คไลท์นะครับเป็นการติดกับดักแสงไฟควรใช้เฉพาะติดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่ามีแมลงศัตรูเข้ามาในสวนหรือเปล่านะครับจากนั้นค่อยหาวิธีการจัดการอื่นๆนะครับที่เหมาะสมการติดกับดักแสงไฟนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำนะครับจะใช้เพื่อพยากรณ์การระบาดมากกว่าที่จะใช้เพื่อในการป้องกันกำจัดนะครับเพราะว่าไอ้พวกการใช้กับดักแสงไฟเนี่ยเหมือนดาบสองคมครับไม่รู้ว่าไอ้ที่เปิดไฟล่อนั้นน่ะมันล่อให้แมลงเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือล่อให้มแมลงเพื่อเข้ามาติดกับดักใช่ไหมครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยผมไปบันดังสตานะครับโหติดกันเขากี่ลูกก็คือไฟสว่างกันเป็นกลางวันเลยครับซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับจากข้อมูลที่ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็มีการเก็บข้อมูลร่วมกับกรมส่งเสริมอยู่ครับเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับก็ไปของบมาของบเรื่องการติดไฟนะครับเพราะว่าเป็นติดไฟเพื่อช่วยทำกับดักใช่ไหมครับแล้วหนอนเข้ามาติดผีเสื้อเข้ามาติดกับดักแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลกันครับว่าสรุปแล้วว่าไอ้ติดไฟแบบนี้มันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นการได้หรือมันเป็นการเพิ่มจำนวนแมลงครับตอนนี้ก็กับทางพื้นที่ก็กำลังเช็คข้อมูลกันอยู่ครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องออกมาครับครับมาถึงการใช้สารเคมีนะครับกรณีเกษตรกรมีความจำเป็นต้องย้ายเมล็ดทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาในแหล่งปลูกครับควรทำการคัดเลือกเมล็ดอย่างระมัดระวังนะครับหรือมีการแช่เมล็ดด้วยสารเช่นพวกคาร์บอลิวครับก่อนทำการขาจะช่วยกำจัดหนอนได้ครับเนี่ยครับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนครับกลุ่มสารเคมีใช้ได้หลากหลายกลุ่มมากครับตั้งแต่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เห็นไหมครับกลุ่ม6กลุ่ม11 13 15 22 28ครับกรณีไม่มีการห่อผลนะครับหรือเลือกวิธีการฉีดพ่นใช่ไหมครับในแหล่งปลูกทุเรียนที่พบการระบาดเป็นประจำพ่นด้วยคาร์บอลิวอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของกรมเลยนะครับคาร์บอลิวเดลต้าเมตินหรือแลมด้าครับไอ้พวกนี้ยาพวกนี้สามารถเอาอยู่ครับเพราะหนอนพวกนี้ไม่สร้างกลไกความต้านทานนะครับโดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นหลังจากติดผลแล้วประมาณ1เดือนครับห่างกัน 7-14 วันนะครับหรือกรณีติดกับดักแสงไฟให้พ่นทันทีเมื่อมีตัวเต็มวัยมาติดกับดักนะครับซึ่งยาสูตรนี้ก็สามารถใช้กับหนอนเจาะผลทุเรียนได้นะครับใช้ยากลุ่มเดียวกันได้เลยครับพ่นทีเดียวแต่ใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยครับครับอันนี้ก็เป็นหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนครับต่อมาครับหม้อเจาะต้นทุเรียนนะครับอย่างภาพแรกครับก็เป็นตัวอย่างหนอนของหม้อเจาะนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มด้วงครับหรือว่าถ้าเรียก
ถ้าในสัตว์แมลงศัตรูโรงเก็บเขาจะเรียกว่ามอดหัวป้อมครับไอ้พวกนี้ก็จะไปกินพวกข้าวเปลือกนี่ครับในเกี่ยวกับพวกโรงสีพวกนี้ก็มีการพวกล้มสารอะไรครับแต่พวกนี้มอดหัวป้อมตัวนี้พวกกลุ่มแอมโบเซียพวกนี้ครับจะเป็นมอดที่เจาะกิ่งถ้าในประเทศไทยถ้าโซนภาคเหนือเลยจะเป็นกิ่งชากิ่งส้มโกโก้อะโวคาโดครับส่วนถ้าช่วงหลังๆมันก็จะมีมอดอีกชนิดนึงเป็นกลุ่มมอดหัวป้อมเหมือนกันก็มาลงเจาะทุเรียนและแถมไม่เจาะเปล่าสามารถนำโรคมาสู่ทุเรียนได้ด้วยครับก็เป็นตัวที่กำลังฮอตฮิตอยู่เหมือนกันในช่วงนี้ครับในวงการแมลงนะครับก็เป็นลักษณะแผลนะครับที่โดนมอดหัวป้อมเจาะก็จะเป็นรูขนาดเล็กครับเป็นรูดำๆนะครับลักษณะรอยเจาะของมอดเจาะลำต้นครับบนแผลเน่าของกิ่งทุเรียนนะครับรูขนาดรูจะประมาณ 1-2 มิลลิเมตรนะครับแมลงชนิดนี้ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยร่วมกันแบบอิงอาศัยนะครับกับเชื้อจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรายีสต์หรือแบคทีเรียนะครับหลายชนิดทำให้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดทำให้ต้นพืชอาศัยเกิดโรคได้นะครับมอดชนิดนี้ขยายพันธุ์ในพืชอาศัยทั้งที่พืชมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับก็คือทั้งกิ่งสดและกิ่งแห้งนะครับและเป็นศัตรูที่ร้ายแรงต่อพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดครับเช่นชาพืชตระกูลส้มโกโก้นะครับถ้าที่ศรีลังกานับว่าเป็นศัตรูที่ร้ายแรงของต้นชานะครับอีกหลายประเทศเป็นศัตรูที่สำคัญของอะโวคาโดส่วนบ้านเราก็เป็นศัตรูที่สำคัญของทุเรียนนะครับเชื้อจุลินทรีย์ที่มอดชนิดนี้อาศัยร่วมด้วยคือเชื้อราฟิวซาเลียมนะครับตัวเต็มวัยจะเป็นตัวพาสปอร์ของเชื้อรานะครับมอดชนิดนี้ครับมันจะมีที่บนด้านอกข้างหลังตัวนะครับจะมีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่าไมแคนเกียมครับส่วนนี้มันจะเป็นตัวไอ้นั่นสะสมของเชื้อรานะครับเวลาเจาะไปไหนมันก็เหมือนเจาะต้นแรกเอาเชื้อไปปล่อยต้น2ต้น3ไปเรื่อยๆครับทำให้เชื้อมันแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยครับก็คือหน้าตาของตัวนี้ครับจะเป็นจีนัสนี่นะครับยูโวเล็กเซียเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีนำเชื้อฟิวซาเลียมครับซึ่งเห็นไหมครับแต่ละตัวแต่ละจีนัสก็จะนำเชื้อที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ที่ตัวเน้นๆเลยที่ส่งผลต่อทุเรียนก็จะเป็นตัวนี้ครับวิธีการป้องกันกำจัดครับการเขตกรรมใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งแห้งหรือว่ากิ่งที่โดนมอดเจาะนะครับไปเผาทิ้งหรือทำลายนะครับและที่สำคัญเลยก็คือในบางที่นะครับถ้าอย่างในโซนภาคใต้เลยมีการปลูกกาแฟในสวนทุเรียนด้วยอันนั้นก็เป็นพืชอาศัยหลักของมอดได้นะครับหรือว่าบางแปลงมีต้นละหุ่งอย่างเงี้ยครับไอ้พวกมอดเนี้ยมันก็จะสามารถมาอยู่ได้แล้วก็สามารถมาลงทุเรียนเราได้ครับหรือวิธีกลครับในต่างประเทศมีการใช้กับดักฟีโรโมนนะครับชื่อสารสำคัญก็คือเคอร์ซิวอลนะครับไอ้พวกนี้เป็นสารที่สังเคราะห์จากกลิ่นของเชื้อรานะครับที่อยู่ร่วมอาศัยกับมอดครับสารฟีโรโมนชนิดนี้รายงานว่าดึงดูดมอดชนิดนี้ได้ดีนะครับแต่ตอนนี้ในไทยก็ตอนนี้เพิ่งกรมเพิ่งนำเข้ามานะครับขอเข้ามาเพื่อเป็นการวิจัยในเบื้องต้นครับว่าไอ้ชนิดนี้ถ้ามาในไทยก็มีการมาวางกับดักนะครับที่ตอนนี้ก็ทำร่วมกับพืชสวนจันทบุรีนะครับก็ยังเก็บข้อมูลกันอยู่ครับตอนนี้การใช้สารชีวพันธุ์ครับในต่างประเทศมีรายงานว่าใช้สารชีวพันธุ์กำจัดได้นะครับพวกบิวาเรียครับสามารถเอาอยู่ครับการใช้สารเคมีครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม1ครับใช้ได้ครับไทโอดีคาร์บนะครับกลุ่มโพฟิโนไทโซฟอสก็ยังใช้ได้และใช้ได้ดีด้วยนะครับกลุ่มฟิโปนินใช้ได้กลุ่มอิมิดากลุ่มไทมิโทแซมอะซิทามิปิกก็สามารถใช้ได้นะครับเลือกได้หลายกลุ่มครับถ้าสังเกตเนี่ยแมลงมาตัวที่3แล้วไม่ว่าสารเห็นไหมครับสารแต่ละตัวบางแมลงก็สามารถใช้สารในคล้ายๆกันได้เชื่อว่าเกษตรกรหลายๆท่านใช่ไหมครับเวลาพ่นสารทีนึงก็คือมีการผสมหลายตัวเข้าด้วยกันใช่ไหมครับก็สามารถเอาอยู่นะครับแต่บางทีเราก็ต้องดูช่วงเวลาในการป้องกันกำจัดแมลงเหล่านั้นด้วยครับว่ามันเหมาะสมกับช่วงหรือว่ามีการพบมีการเจออย่างเงี้ยครับก็สามารถฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัดให้ได้ทันท่วงทีครับต่อมาเป็นลายแดงแอฟริกันในทุเรียนครับสำหรับทุเรียนครับในประเทศไทยพบลายแดงประมาณ3ชนิดด้วยกันครับแต่ชนิดที่หนักๆเลยก็คือลายแดงแอฟริกันครับซึ่งชนิดนี้ครับถ้าในกลุ่มของพืชไร่ครับมันก็คือลายแดงแอฟริกันที่ลงในมันสำปะหลังซึ่งนำโรคใบด่างมันสำปะหลังก็คือตัวเดียวกับที่ลงในทุเรียนนะครับ
การกำจัดครับการกำจัดไรแดงแอฟริกันด้วยวิธีเขตกรรมครับโดยการปลูกพืชตระกูลอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไรแดงเป็นพืชเป็นกับดักเพื่อสลับแถวนะครับเช่นมังคุดเงาะสลับกับทุเรียนนะครับจะช่วยลดการแพร่กระจายของไรแดงได้การกำจัดไรแดงครับโดยวิธีกลมีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบครับหรือผลหรือส่วนที่มีไรแดงระบาดไปทำลายนะครับครับยาที่กำจัดไรแดงได้ก็มีหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นโพพาไกด์อะมีทาร์ใช่ไหมครับสไปโรเตตาแมทนะครับโพพิโนฟอสก็ได้ไตรอโซฟอสแลมด้าได้อาบาก็ยังพอได้นะครับใช้สลับกลุ่มครับสมมุติว่าเฮกซี่แทซ็อกก็ยังได้นะครับจะสมมุติบางทีใช่ไหมครับเราการพ่นยาหลักการพ่นก็คือเราพ่นไปปุ๊บตอนแรกถ้าเจอระบาดหนักๆเราอาจจะพ่นพวกกลุ่มยาที่รุนแรงก่อนเพื่อลดระดับเศรษฐกิจของมันลงมาอาจจะพ่นสไปโรเตตาแมทก่อนพ่นให้อยู่พ่นให้ลงหลังจากนั้นอาจจะมีการพ่นคุมด้วยพวกอะมีทาร์ตโพพาไกด์อะไรพวกนี้ยากลุ่มเก่าๆแต่สมมุติว่าเราเจอหนักๆแล้วเราไปพ่นยาบางตัวแมลงบางชนิดมันมีกลไกความต้านทานนะครับพอพ่นไปแล้วมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับมันก็ทำให้บางทีมันดื้อยาขึ้นมาแล้วก็เกิดการระบาดมากขึ้นอาจจะมีการพ่นเพื่อสต็อปหรือพ่นเพื่อให้จำนวนแมลงมันดรอปลงก่อนแล้วก็มีการใช้ยาพื้นๆมาคุมอีกทีนึงเห็นไหมครับก็ยาใช้ได้เกือบทุกกลุ่มเลยครับเยอะมากต่อมาเป็นเพี้ยแป้งและเพี้ยหอยเกล็ดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับอันนี้ถ้าเพศผู้นะครับเป็นปื้นยาวๆนะครับพอเพศเมียก็จะเป็นกลมๆนะครับที่ดูตามใบอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของเพี้ยแป้งนะครับครับการป้องกันกำจัดนะครับก่อนนำเข้าต้นพันธุ์ทุเรียนหรือพันธุ์ไม้เข้าสวนครับอาจจะมีการแช่หรือการพ่นด้วยสารไทมิทอกแซมหรืออิมิดาโคปิดนะครับพ่นเพื่อสกีนหรือพ่นเพื่อป้องกันสมมุติซื้อต้นพันธุ์มาเงี้ยครับก่อนนำมาปลูกก็มีการพ่นยาเพื่อป้องกันก่อนที่จะไปปลูกเผื่อบางทีจากแหล่งเพาะปลูกอื่นนะครับมีแมลงมาใช่ไหมครับเราก็อาจจะโดนแมลงเหล่านั้นตามมาด้วยก็ได้ครับการกำจัดเพี้ยหอยเกล็ดนะครับโดยวิธีกลครับถ้าเริ่มพบการระบาดหรือพบกิ่งที่ระบาดมากๆให้รีบตัดแต่งกิ่งนะครับต้นสูงไม่เกิน3เมตรครับโรยโคนต้นด้วยไดโนทิฟูแลนครับแล้วลดด้วยอัตรา 10-20 กรัมต่อต้นนะครับห่างกัน 2-3 อาทิตย์หรือใช้สารพวกกลุ่ม4ครับอิมิดาโคปิดหรือไทอะมีทอกแซมผสมน้ำอัตรา 5-10 กรัมครับต่อน้ำ20ลิตรลดโคนต้นทุก2อาทิตย์ก็สามารถป้องกันกำจัดได้นะครับนะครับกลุ่มเพี้ยแป้งหรืออันนี้ครับเป็นยากลุ่มยาบวกนะครับอันนี้ใช้ไพลีฟอกซิเฟนครับบวกกับโพพิโนฟอสหรือไวท์ออยล์บูโฟเฟนซินอะซิทามิปิดไทมิทอกแซมก็ได้ครับพ่นทุก 5-7 วันจำนวน2ครั้งครับยา2สูตรเนี่ยครับถ้าเอามาบวกกันปุ๊บในวัยตัวอ่อนจะทำให้ตัวอ่อนผิดปกติไปครับตัวอ่อนจะพิการไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้และตายในที่สุดครับในแมลงระยะตัวเต็มวัยมีผลต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ครับทำให้ตัวเต็มวัยเป็นหมันไม่สามารถส่งต่อหรือว่าผสมพันธุ์และเกิดลูกเกิดหลานได้นะครับครับต่อมาเป็นกลุ่มของเพี้ยไฟนะครับเนี่ยครับก็มียาหลากหลายกลุ่มนะครับที่ใช้กำจัดเพี้ยไฟได้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม6กลุ่ม15กลุ่ม23ครับเห็นไหมครับมีตั้งแต่เบนฟูลาคาฟิโปนิลเดลต้าแลมด้าใช่ไหมครับสไปนีอาบาลูเฟนสไปโรมิซิเฟนสไปโรเตตาแมทนะครับกรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ครับอาจจะมีการบวกไวท์ออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์เพื่อเสริมประสิทธิภาพได้นะครับควรมีสาร 3-4 กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเพี้ยไฟดื้อยานะครับโดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้ 2-3 ครั้งแต่ไม่เกิน15วันนะครับอย่างสมมุติว่าอย่างเพี้ยไฟระบาดหนักๆเลยนะครับปกติถ้ายาพื้นฐานเลยเออาก็อาบาเออาก็อาบาใช่ไหมครับในหลายๆพื้นที่พอพ่นอาบาไปมากๆแมลงมันดื้อยาแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มอาจจะใช้กลุ่มใหม่ๆหรือยาตัวใหม่ๆอย่างสไปนีโทแรมอย่างเงี้ยครับก็เก่งกับเพี้ยไฟใช่ไหมครับอาจจะพ่นสไปนีพ่นปูไปก่อนเลยให้ดรอปลงมาหลังจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนกลุ่มอาจจะใช้เป็นฟิโปนิลอะไรสลับกันไปอย่างเงี้ยครับเพื่อลดกลไกการสร้างความต้านทานของแมลงได้ครับ
ครับอันนี้ก็เป็นเพี้ยไก่แจ้กับเพี้ยจักจั่นฝอยนะครับการเขตกรรมครับบังคับให้พืชแตกยอดออกพร้อมๆกันครับเช่นการบังคับให้ทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกันเพื่อลดช่วงเวลาการเข้าทำลายของเพี้ยไก่แจ้ครับและการจัดการจะได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีก้นตัดใบหรือยอดหรือกิ่งที่พบเพี้ยไก่แจ้ระบาดครับไปทำลายนอกแปลงหรือติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพื่อช่วยให้ตัวเต็มวัยมาติดครับหรือบางที่อย่างทุเรียนออร์แกนิกอย่างถ้าเป็นโซนจังหวัดทุเรียนนนท์อะไรครับก็มีการใช้สารสกัดเป็นธรรมชาติเอามาใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่อย่างปกติก็ถ้าใช้ยาก็ผมว่าผมแนะนำก็ใช้สารเคมีครับเอาอยู่และชัวร์กว่าด้วยครับสารเคมีที่ใช้นะครับก็มีหลายกลุ่มครับตั้งแต่คาร์บอลิลฟิโปนินแลมด้าอิมิดาหรือกลุ่มอีมากลุ่มอาบาครับเห็นไหมครับเพียบเลยไพมีโทซีนก็ได้คอฟินาเพอร์บูโฟเฟนซินเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มสารที่กล่าวมาข้างต้นนะครับหรืออย่างเพี้ยจักจั่นฝอยช่วงหลังๆก็กลุ่ม29ก็ค่อนข้างดีนะครับฟอนิคามิดค่อนข้างเอาอยู่ครับค่อนข้างเก่งเลยผมมาทำงานวิจัยที่วังจันทร์ก็ใช้แอร์บาร์สกับฟอนิคามิดก็คือเกลี้ยงเลยครับก็ยังถือว่าเป็นสารกลุ่มใหม่ๆที่ยังมแมลงยังสร้างกลไกความต้านทานไม่ถึงนะครับนะครับหรือเนี่ยครับเป็นตัวอย่างการสลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นช่วงที่ระบาดมากๆนะครับสมมุติว่าพ่นทุก7เห็นไหมครับในช่วงแรกพ่นสารกลุ่ม4ไปก่อนไม่ว่าจะเป็นอะซิทามิปิดไทมิทอกแซมพอที่14วันก็ยังพ่นกลุ่มเดิมนะครับพอพ่น2ครั้งเรียบร้อยใช่ไหมครับกลุ่ม4มาที่ช่วง21วันอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเป็นใช้กลุ่ม15ครับพวกบูโฟเฟนซินอันนี้ก็ดีนะครับสำหรับแมลงปากดูดครับพวกนี้จะทำให้พวกแมลงพวกนี้ไม่สามารถส่งต่อได้ครับทำให้มันแมลงลดโอกาสการต้านทานยาลงได้ครับครับต่อมามาดูของเรื่องไส้เดือนฝอยครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นกระแสแล้วเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับในตอนนี้ไส้เดือนฝอยทำลายรากทุเรียนครับความอ่อนแอของพืชอาศัยรูปแบบการปลูกพืชแบบต่อเนื่องทั้งปีครับหรือมีระยะพักแปลงความเป็นกรดด่างและความชื้นอุณหภูมิดินครับถามว่าพืชอาศัยหลักๆของไส้เดือนฝอยเลยที่เจอเยอะๆเลยคือ1เลยคือกล้วย2ก็คือฝรั่งครับไส้เดือนฝอยชอบมากแล้วอาศัยอยู่เยอะมากครับจนมันถ้าสมมติแปลงไหนมีการปลูกกล้วยในแถวหรือว่าปลูกบังร่มเงานะครับในหลายพื้นที่ก็จะเจอกันครับหรือฝรั่งนะครับเยอะมากเลยครับไส้เดือนฝอยนะครับที่พบในประเทศไทยครับเป็นไส้เดือนฝอยลากปมไส้เดือนฝอยเรนิฟอร์มไส้เดือนฝอยลากแผลครับเห็นไหมครับลักษณะต้นทุเรียนที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้าทำลายนะครับมักเกิดกับต้นอายุ 1-2 ปีต้นทุเรียนโตไม่เท่าที่ควรครับหรือโตไม่ทันกับต้นอื่นๆครับใบเล็กลู่ลงและมีสีจางปลายหรือข้อยอดสั้นนะครับลักษณะต้นแคคแกนครับหรือบางที่ชัดๆเลยก็คือเห็นลักษณะของรากเป็นอาการรากปมออกมาเลยนะครับส่วนการป้องกันกำจัดครับก็คือใช้ต้นกล้าหรือต้นพันธุ์ทุเรียนที่ปราศจากการปนเปื้อนของไส้เดือนฝอยกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกทุเรียนครับเพราะวัชพืชครับเป็นแหล่งอาศัยของไส้เดือนฝอยหลีกเลี่ยงการให้น้ำแก่ต้นทุเรียนมากเกินไปครับจนน้ำไหลเอ่อล้นจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งครับเพราะจะทำให้ไส้เดือนฝอยแพร่กระจายได้เร็วครับใช้สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยชนิดดูดซึมครับกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตหรือคาร์บาเมตร่วมกับสารเสริมความแข็งแรงของรากนะครับกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือว่าต้นนั้นมีอาการหนักๆเลยก็คือควรขุดทุเรียนต้นนั้นที่เสียหายไปเผาทิ้งทำลายนอกแปลงนะครับแล้วก็คืออีกอย่างที่ว่าพืชอาศัยก็คือกล้วยกับฝรั่งครับคือพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยหลายชนิดนะครับหากจะปลูกกล้วยในสวนทุเรียนควรใช้หน่อที่ปราศจากไส้เดือนฝอยหรือขุดต้นกล้วยออกเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์นะครับครับหลังจากที่พูดถึงเรียนรู้เรื่องแมลงไปแล้วก็จะมาพูดถึงชนิดของศัตรูกับอัตราการใช้สารเคมีนะครับอย่างในภาพนะครับเพี้ยไฟข้าวกับเพี้ยไฟพริกใช่ไหมครับถามว่ายาอัตรายาที่ใช้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละแมลงอัตราการใช้ยาความเข้มข้นของโดสยาก็แตกต่างกันครับบางทีถ้าเราไปอ่านข้างขวดสมมุติว่าขึ้นทะเบียนกับเพี้ยไฟพริกใช้ตา4 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอย่างเงี้ยครับ
แต่เอาไปพ่นในข้าวใช้โดสเท่านั้นไม่ตายนะครับอาจจะต้องเป็นโดสที่สูงขึ้นเพราะว่ากลไกความต้านทานของแมลงแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งที่เกษตรกรควรระวังเลยครับหนึ่งเลยพวกมดแดงใช่ไหมครับไอ้พวกนี้สามารถพากลุ่มเพลี้ยต่างๆไปได้เพลี้ยแป้งเพลี้ยจักรจันทร์ฝอยพวกนี้ครับเพราะว่ามดแดงพวกนี้มันจะกินมูลหวานของพวกเพลี้ยครับเป็นมูลที่หลังจากดูดแล้วมันออกมาพวกนี้ก็จะมากินแล้วก็สามารถเป็นตัวพาให้เพลี้ยต่างๆแพร่กระจายได้ครับมันก็จะไปกับมดเกาะไปกับมดมดก็คอยดูแลเป็นอย่างดีหรือวิธีการฉีดพ่นครับอันนี้ก็สำคัญครับการแต่งกายชุดอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆครับแต่บางทีการแต่งชุดเยอะเกินไปบางทีก็ร้อนใช่ไหมครับไม่ครับไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องทิศทางลมใช่ไหมครับดูว่าสารนั้นเป็นสารอะไรพ่นอยู่เหนือลมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในพาร์ทถัดไปนะครับนะครับเลือกใช้สารให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชที่ต้องการกำจัดครับและใช้อัตราสารให้ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมวิชาการครับสมมุติว่าเราบางทีเราไปซื้อยาที่ร้านใช่ไหมครับสารหลายๆตัวถ้าเราไม่รู้เลยก็คือ1เลยถามเซลล์2ถามเจ้าของร้านหรือว่าหาข้อมูลที่ถูกต้องตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับตาม Google หาข้อมูลดูได้ครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะและข้อมูลเลือกฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับจะได้เอามาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับนะครับเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันของกรมวิชาการนะครับ DOA Agri Factor นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้ครับดูทะเบียนยาได้ว่ายาตัวนี้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมเป็นยาปลอมยาเถื่อนไหมครับสามารถดูเช็คได้หรือบางทีตามข้างขวดก็บอกค่อนข้างชัดเจนครับจะมีป้ายบ่งชี้บอกหมดเลยชื่อยาอะไรเลขทะเบียนอะไรยังไงสามารถเสิร์ชหาดูได้หมดครับครับอันนี้ก็เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชปลอมและผิดกฎหมายนะครับก่อนการพ่นสารต้องทำอย่างไรบ้างครับหนึ่งเลยอ่านฉลากและทำความเข้าใจในคำแนะนำทุกครั้งก่อนการใช้นะครับสังเกตเครื่องหมายเตือนพิษภัยภาพสาธิตและแถบสีบนฉลากนะครับอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นครับเป็นสารกำจัดโรคพืช นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะบอกหมดเลยใช่ไหมครับกลุ่มเท่าไหร่กลุ่ม 13+3 เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชบริษัทอะไรชื่อยาอะไรใช่ไหมครับชื่อสามัญของสารมีอะไรบ้างเลขทะเบียนวัตถุอันตรายครับบวกป้ายบ่งชี้บอกเลขหมดอายุกลุ่มสารเคมีด้านหลังของขวดใช่ไหมครับจะมีอาการเกิดพิษใช่ไหมครับมีการแก้พิษเบื้องต้นถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดมรีบนำผู้ป่วยออกบริเวณที่ใช้อะไรครับยาแต่ละตัวจะมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนหรือแถบสีครับแถบสีที่อยู่ด้านล่างขวดใช่ไหมครับเมื่อก่อนจะมีแถบสีแดงก็เป็นยากลุ่มที่อันตรายที่สุดรองลงมาเป็นแถบสีเหลืองแล้วก็แถบสีน้ำเงินแต่หลังๆจะสังเกตตามร้านต่างๆใช่ไหมครับยาแถบสีแดงนี่แทบไม่มีแล้วกลุ่มพวกตั้งแต่อาซิเฟตพวกคาร์โบซัลแฟนพวกนี้ก็จะถูกแบนออกไปแล้วเพราะว่ามีความเป็นพิษสูงและก็อันตรายครับต่อผู้ใช้ซึ่งป้ายบ่งชี้นะครับก็จะบอกเห็นไหมครับว่าอย่างแถบสีเหลืองเนี่ยครับห้ามใช้ใกล้แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อปลาการใช้ครับใส่ถุงมือใส่แมสใส่บูทเนี่ยครับก็จะเป็นป้ายบ่งชี้เป็นสัญลักษณ์บอกคร่าวๆครับเป็นหลักการป้องกันนะครับนะครับอย่างนี้ครับก็เป็นฟิโปนิลใช่ไหมครับสารชนิดไหนมีชื่อการค้าว่าอะไรชื่อสามัญสารออกฤทธิ์มีทะเบียนวัตถุอันตรายใช่ไหมครับมีสูตรสารปริมาณสารเปอร์เซ็นต์ยามีแถบสีบอกรวมถึงมีวิธีการใช้การเก็บรักษามีอัตรามีโดสที่เหมาะสมใช่ไหมครับการเกิดพิษการแก้พิษวันที่ผลิตบริษัทที่ผลิตอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของฟอร์มแบบของยาที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นจากพี่ครับพี่เกษตรกรโซนสุพรรณบุรีนะครับทักมาถามทางเพจครับว่า2ตัวนี้เหมือนกันแต่อัตราใช้ต่างกันเยอะมากพี่ควรเชื่อตัวไหนเห็นไหมครับตัวบนเป็นฟิโบนิลตัวล่างก็เป็นฟิโบนินเหมือนกันยาตัวเดียวกันเลยโดสเท่ากันด้วยครับถามว่าที่ต่างกันรู้ไหมครับว่าทำไมอัตราถึงต่างกันขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นยาตัวเดียวกันมีใครพอทราบไหมครับคิดว่าที่มันต่างกันทำไมถึงแนะนำว่าโดสมันต่างกันเพราะอะไรครับ
ความเข้มข้นก็เท่ากันครับเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันครับใช่ครับถูกต้องเลยใช้กับศัตรูต่างชนิดกันนะครับเพราะว่ายาแต่ละชนิดใช่ไหมครับอย่างของกรมวิชาการเลยอย่างผมเวลาไปตรวจโปรโตคอลขึ้นทะเบียนยานะครับสมมติยาตัวเดียวกันอัตราโดสเท่ากันตัวนึงไปขึ้นกับเพี้ยไฟในนาข้าวตัวนึงไปขึ้นกับหนอนห่อใบข้าวตัวนึงขึ้นกับแมลงวันชอนใบอย่างเงี้ยครับมันก็เลยบางทีเราไปซื้อยามาปุ๊บเราไปดูถ้ายาไม่ตรงกับชนิดแมลงโดสที่ใช้อัตราที่ใช้ความเข้มข้นก็อาจจะสูงไปหรือต่ำไปก็ส่งผลให้การป้องกันกำจัดนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพหรือลดประสิทธิภาพลงนะครับครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำครับของสำนักวิจัยการอารักขาพืชนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับมีของปี66แล้วครับจะอัปเดตยาตัวใหม่ๆที่งานวิจัยของนักกีตาเองนักโรคพืชเองไปวิจัยครับในแต่ละปีแล้วก็จะนำมาทำเป็นหนังสือครับสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับอันนี้ก็จะมีทุกตัวครับทุกตัวทุกพืชแล้วก็มีวิธีการป้องกันกำจัดวิธีการดูยาเซฟยูต่างๆครับครับหลักการในการเลือกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชครับมีหลักอะไรบ้างครับเน้นหลัก3ปอนะครับ3ปอนี้ใช่ไหมครับนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่3ปอนี้นะครับเป็น3ปอนี้นะครับประสิทธิภาพประหยัดปลอดภัยครับเนี่ยดูจากภาพนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดฝักอ่อนนะครับแถวท่าม่วงครับผมก็ไปพ่นยาอันนี้โดนที่ระดับประมาณนี้ประมาณระดับ4ระดับ5ถึงระดับ6นะครับบางต้นไปพ่นอีมาเมกตินเบนโซเอท 1.92% EC นะครับอันนี้เป็นภาพก่อนพ่นนะครับเนี่ยครับดูหลังพ่นครับเห็นไหมครับคนละเรื่องกันเลยอย่างก็คนละแปลงเลยนะครับพ่นครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ส่งว่าส่งผลว่าอะไรประสิทธิภาพใช่ไหมครับประหยัดปลอดภัยด้วยพ่นครั้งเดียวยาก็ไม่ใช่ยาแพงด้วยก็เอาอยู่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตารางครับตารางต้นทุนของสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดนะครับคิดที่ต้นทุนต่อไร่เห็นไหมครับยาแต่ละตัวไซแอนทานิริโพสไปนีโทแรมอีมาเมกตินคอฟินาเฟอร์เห็นไหมครับแต่ละตัวก็จะมีราคาที่แตกต่างกันถามว่าที่ผมพ่นเห็นไหมครับไม่ใช่ยาแพงอะไรเลยยาแค่ต้นทุนต่อไร่แค่20กว่าบาทเองเห็นไหมครับ 23.2 บาทเองก็เอาอยู่แล้วถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้มันถูกแมลงใช่ไหมครับถูกประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีการพ่นที่ถูกต้องก็สามารถเอาอยู่ซึ่งถ้าเราหมุนเวียนกลุ่ม3สมมติว่าอีมาวันนึงอีมาเมกตินเกิดความต้านทานครับก็มีโอกาสเปลี่ยนกลุ่มถามว่ายิ่งเราต้นทุนต่ำหรือว่าคอสเราต่ำลงก็ส่งผลให้กำไรเราสูงขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความต้านทานนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในนั่นเลยครับในหนอนกระทู้หอมนะครับที่ระบาดที่พนมทวนในมันสำปะหลังเริ่มแรกใช่ไหมครับเริ่มมีความต้านทานพ่นยาไปพ่นอีมาเมกตินเบนโซเอท 1.92 ไปนะครับพอพ่นไปปุ๊บอันนี้คือกลุ่มของแมลงที่ไม่ต้านทานยานะครับไม่ต้านทานอีมานะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของต้านทานอีมาในขอบแรกพ่นไปเห็นไหมครับกลุ่มที่ไม่ต้านทานก็ตายหมดเลยแต่ไอตัวที่ต้านทานยังอยู่นะครับพอพ่นไป1รอบแล้วใช่ไหมครับพอขอบถัดไปก็ยังพ่นอีมาเหมือนเดิมแต่ตัวที่ไม่ต้านทานมันไอ้นั่นหมดแล้วตายหมดแล้วโดนยาก็ส่งผลให้เหลือแต่ตัวที่ต้านทานพอทีนี้พ่นเท่าไหร่ก็ไม่อยู่แล้วครับซึ่งตอนนี้อย่างเมื่อก่อนกรมวิชาการแนะนำไปว่าใช้อีมาพ่นกันหนอนกระทู้หอมสามารถเอาอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่จับตัวหนอนนะครับมาวิเคราะห์ความต้านทานครับตอนนี้ต้านทานอีมาเมกตินเบนโซเอทถึง200เท่าแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าอาบเลยยังไม่ตายเลยครับเอาตัวหนอนมาจุ่มยายังแทบไม่ตายเลยครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการครับของกลุ่มยาครับแต่ก่อนใช่ไหมครับก็จะเป็นกลุ่มคาร์บาเมตขึ้นมาเป็นกลุ่มไพริทอยกลุ่มพวกนีโอนิโคตินอยกลุ่ม IGR นะครับจนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสารกลุ่มใหม่ๆเป็นพวกโครงสร้างที่สลับซับซ้อนกันมากขึ้นเพื่อป้องกันกลไกการต้านทานของแมลงนะครับครับอันนี้ก็เป็นโหมด of action ครับไม่ว่าจะเป็นของแมลง ILAC ของแมลง FLAC
พวกโรคพืชเฮดแลกของวัชพืชครับก็สามารถมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถเอาไปดูได้นะครับพิมพ์ไปในสมมุติ iOS หรือว่า Android ครับ IRRI อย่างเงี้ยครับ iLag อย่างเงี้ยครับตามนี้เลยก็สามารถเข้าไปดูได้ครับมันจะอัปเดตเรื่อยๆโหมดออฟแอคชั่นว่าโหมดที่1คาร์บาเมตออร์แกโนฟอสเฟตมียาอะไรบ้างเงี้ยครับก็เอาไว้ดูได้นะครับเพื่อไว้ประกอบการสลับกลุ่มสารนะครับเพราะบางทีสารใช่ไหมครับชื่อสารชื่อต่างๆมากมายเลยชื่อการค้าบางทีเราไปดูกลุ่มสารอ้าวบางทีพ่นทับตายเลยสารกลุ่ม4เหมือนเดิมครับพ่นอยู่นั่นเองไทโทแซมชื่อการค้าเพียบเลยฟิปโปนินเนี้ยชื่อการค้าเต็มเลยบางทีเราไปพ่นเราเอ้ยเราก็ว่าเราเปลี่ยนขวดเปลี่ยนยาแล้วใช่ไหมครับแต่บางทียังกลุ่มเดิมอยู่นั่นแหละพ่นไปพ่นยิ่งพ่นยิ่งไม่ตายยิ่งพ่นยิ่งเปลืองใช่ไหมครับเราก็เอาไว้ดูประกอบได้ครับว่าเราเปลี่ยนกลุ่มสารหรือเปล่าเนี่ยครับก็ใช้ Google ใช้ Facebook ใช้ TikTok ใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ครับมันก็มีที่ว่าสามารถดูได้เพียบเลยครับว่าหาแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากที่รู้ชนิดแมลงและรู้วิธีการแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาดูว่าไอ้วิธีการพ่นแบบไหนครับดีที่สุดและพ่นอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นลากสายเองใช่ไหมครับหรือว่าแอร์บัสหรือว่าบางคนใช้โดนมีใครใช้โดนบ้างไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถามว่าประสิทธิภาพโดนในมุมมองของพี่คิดว่าดีหรือไม่ดีครับโดนดีไหมครับใช่ไหมครับก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอย่างแต่ละส่วนใช่ไหมครับก็จะมีความเฉพาะเจาะจงกันแต่ละส่วนหรือความถนัดครับบางส่วนถนัดลากสายบางส่วนใช้แอร์บัสบางส่วนใช้โดนเดี๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดกันอันนี้ก็เป็นเครื่องลากสายใช่ไหมครับเนี่ยก็มีหัวทั่วไปครับหัวปรับมุมพ่นด้านท้ายก็เป็นหัวแบบอีแปะทั่วๆไปครับสามารถต่อไม้ไผ่ต่อก้านขึ้นไปฉีดพ่นได้เห็นไหมครับก็เป็นการพ่นแบบทั่วไปลากสายถามว่าพี่คนนี้นี่การแต่งชุดแบบนี้อันตรายไหมครับใช่ไหมครับท่วมเลยนะครับเพราะว่าพ่นไปเงยหน้าไปทุเรียนสูงๆลงมาก็โหแทบเรียกว่าแทบอับนะอับยากันออกมาจากสูตรเลยครับชุดอย่างนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่ายาหลายๆตัวครับเป็นโครงสร้างเป็นอนุพันธ์หลายๆตัวที่มันส่งผลในอนาคตระยะยาวครับเป็นการสะสมยาบางตัวก็เป็นพวกสารก่อมะเร็งอะไรเงี้ยครับก็อันตรายครับเนี่ยครับถ้าชุดอย่างนี้เลยก็ไหวไหมครับใช่ไหมครับก็ร้อนเกินผมเองก็ยังกล้าพูดเลยมาอธิบายอย่างเงี้ยครับแต่ผมเองก็ยังบางทีก็ยังไม่ใส่เลยครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆครับร้อนครับแต่เราก็เน้นว่าดูทิศทางลมใช่ไหมครับดูว่าเราผู้พ่นอยู่เหนือลมดูทิศทางลมประกอบครับอันนี้ก็เป็นก้านพ่นแบบไกปืนครับก็เป็นแบบลากสายทั่วไปครับถามว่าเนี่ยการพ่นครับจากรูปเนี่ยการพ่นละอองสารนะครับปรับมุมพ่นแหลมๆอย่างเงี้ยครับมุมพ่นแคบๆอย่างเงี้ยกับมุมพ่นกว้างๆแบบนี้อันไหนดีกว่ากันครับใช่ไหมครับแบบมุมพ่นป้านๆดีกว่าครับใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาพ่นไปใช่ไหมหลักการพ่นมันก็มีโอกาสที่จะพอละอองที่มีขนาดเล็กก็มีโอกาสที่จะกระจายหรือว่าไปสัมผัสพื้นที่ผิวใบไม่ว่าหน้าใบหรือหลังใบได้มากกว่าใช่ไหมครับถ้าพ่นแบบแคบๆอย่างนี้ก็บางทีก็ไปจุดเดียวเลยหยดลงพื้นก็รันออฟเสียหายอีกก็เปลืองยาอีกใช่ไหมครับนะครับหรือว่าจะเป็นการต่อแท็กเตอร์แบบก้านฉีดก็สามารถใช้ได้ครับก็คือวิธีการพ่นหรือว่าเทคนิคการพ่นนะครับมันคือขึ้นอยู่กับความเฉพาะของแต่ละส่วนเลยบางทีบางคนชอบพ่นแบบนี้หรือว่ามีเครื่องมือแค่นี้พวกนี้ก็เหมือนแค่เป็นอุปกรณ์อย่างนึงที่ใช้เพื่อให้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใช่ไหมครับเห็นไหมครับก็อย่างที่พูดมุมพ่นแบบแหลมๆมุมพ่นแบบป้านๆนะครับใช้อัตราพ่นและแรงดันที่เหมาะสมครับอัตราการพ่นครับที่ลิตรต่อต้นนะครับถ้าทุเรียน 4-6 เมตรนะครับจะแนะนำที่ 5-8 ลิตรต่อต้นนะครับ 6-7 เมตร 10-12 ลิตรต่อต้น 15-20 เมตรนะครับ 8-10
เมตรจะใช้ที่ 15-20 เลตนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็เป็นการพ่นต่อพ่นแรงดันน้ำสูงนะครับมีการต่อไม้ต่อก้านขึ้นไปนะครับถ้าในไม้ผลครับส่วนใหญ่จะทำการแบ่งทรงพุ่มออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนบนกลางล่างแล้วก็ทรงพุ่มซ้ายขวานะครับเนี่ยครับก็เป็นรูปแบบวิธีการพ่นเห็นไหมครับจะพ่นพอเวลาสมมติเราใช้ก้านฉีดใช่ไหมพ่นก็มีการวาดมือลงไปครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสครับแล้วก็การละอองของมันก็จะเข้าไปแทรกซ้อนเข้าไปในลำต้นได้นะครับหรือว่าถึงในพื้นที่ใต้ใบได้นะครับครับต่อมาหลังจากลากสายแล้วก็มาเป็นแอร์บาสครับแอร์บาสก็จะมีรูปแบบมากมายครับมีหน้าตาหลายรูปแบบนะครับเป็นเครื่องแบบใช้แรงลมใช่ไหมครับแอร์บาสนะครับก็จะมีเยอะครับมีหลายหน้าตาเนี่ยก็เป็นแอร์บาสซึ่งถ้าถามว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือแอร์เชียบางท่านอาจจะรู้จักบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะครับซึ่ง2 อย่างนี้เป็นเครื่องแบบใช้แรงลมเหมือนกันครับแต่แอร์บาสอะครับมันจะมีประกอบเป็นคานหัวฉีดใช่ไหมครับแล้วหัวฉีดพ่นออกมาแล้วลมที่พ่นสารออกจากหัวฉีดนั้นก็จะไปกระทบกับต้นพืชส่วนถ้าเป็นแอร์เชียก็จะเป็นรูนะครับรูของยาพอยาหยดมาปุ๊บเจอลมก็จะตีออกไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแอร์เชียส่วนใหญ่แอร์เชียถ้าใช้หลักๆเลยที่พบกันก็ในส่วนส้มครับส่วนส้มที่เป็นแร่องสวนที่วางเครื่องกับเรือครับแล้วก็พ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแอร์เชียครับครับอันนี้ก็หลักการนะครับของเครื่องใช้แรงลมครับจัดหัวฉีดให้เหมาะสมปรับลมให้เหมาะสมความเร็วในการวิ่งก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเร็วมากเลยบางทีละอองที่ได้มันก็ไม่สม่ำเสมอใช่ไหมครับและการผสมสารนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆการลากสายใช่ไหมครับแอร์บาสแอร์เชียเราต้องรู้อัตราการพ่นของแต่ละเครื่องนะครับเครื่องมือแต่ละเครื่องเราต้องรู้อัตราหรือรู้สมรรถนะของมันนะครับความสูงของไม้ผลครับ 1-3 เมตรครับถ้าเป็นแอร์บาสแอร์เชียใช้ 2-3 ลิตรต่อต้นนะครับพอเป็นลากสายใช้ 3-5 ลิตรพอที่ความสูง 4-6 เมตรนะครับ Airbus Air Asia จะใช้ที่ 4-5 ลิตรต่อต้นพอเป็นลากสายจะใช้ 5-8 ลิตรครับโดสไอ้พวกนี้ก็จะถ้ามากกว่า10เมตรนะครับ Airbus Air Asia จะใช้ 7-15 ลิตรต่อต้นถ้าเป็นเครื่องลากสายจะใช้มากกว่า15ลิตรนะครับครับต่อมาก็เป็นวิธีการโดนนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าโดนที่ใช้ตอนนี้ก็ในกลุ่มงานของผมเองก็ใช้ในหลายพืชมากนะครับเพราะว่าโดนค่อนข้างมาใหม่แล้วก็ยังพวกงานวิจัยต่างๆก็ยังตามไม่ค่อยทันนะครับตอนนี้ก็มีการถ้าปี68นี่มีหลายงานมากเลยครับที่กลุ่มงานผมหรือว่ากรมวิชาการเองเอามาใช้วิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส้มโอส้มเปลือกร่อนในทุเรียนในหลายพืชมากครับตอนนี้ก็ใช้โดนกันนะครับอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็มีการเอาโดนมาลองบินพ่นนะครับมีละอองตกค้างลงบนใบพืชมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับดูก็มีเหมือนลมไหวๆเหมือนจะดีเหมือนกันใช่ไหมครับโดนครับแต่ละยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น DJI XAG อะไรครับมันถ้าในมุมมองผมนะครับมันเหมือนรถนะครับรถใช่ไหมบางคนใช้ Toyota บางคน Honda ใช่ไหมครับบางคนใช้ BM บางคนใช้ Benz มันก็คือแค่เป็นยานพาหนะเพื่อให้ขับไปในถึงที่หมายครับโดนก็เหมือนกันครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งใช่ไหมครับบางออกบางคนบอกว่ามีหัวฉีดแบบ Jet บางคนหัวฉีดแบบ Pulse ใช่ไหมครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ที่ผู้ใช้ใช่ไหมครับก็คือเปรียบเทียบเสมือนรถก็คืออยู่ที่คนขับอะครับถ้าคนใช้โดนเป็นบางคนใช้ไม่เป็นพ่นประสิทธิภาพก็ไม่ได้บางคนใช้เป็นต่อให้ใช้ไม่ต้องโดนถูกไม่ต้องโดนแพงก็สามารถป้องกันได้ครับแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงวิจัยครับและกำลังเผยแพร่มาในหลายงานนะครับหรือภาพด้านนี้นะครับอันนี้ล่าสุดเลยครับเพิ่งไปพ่นป้องกันหนอนจอมเมล็ดทุเรียนมาครับที่บันนังสตานะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ไม่มีการป้องกันกำจัดเลยและต้นสูงมากครับนี่พ้นสูงจากพื้นประมาณ25เมตรนะครับ
โดยขนาดต้นของทุเรียนประมาณ20เมตรนะครับใช้โดรนวัดแล้วก็บวกความสูงไปอีกประมาณ5เมตรนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายครับกำลังเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวช่วงตัดผลก็จะไปวัดผลประเมินผลกันครับว่าสรุปแล้วใช้โดรนในการป้องกันกำจัดมันได้ผลพอได้หรือเปล่านะครับหรือแม้แต่อันนี้เองครับอันนี้ก็ใช้อากาศยานไร้คนขับเหมือนกันครับแต่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของยามาฮ่านะครับไปบินพ่นโลกใบร่วงในยางพาราที่สบายย้อยครับนะครับก็มีการเอาไปบินพ่นนะครับก็ประสิทธิภาพก็พอใช้ได้ครับอันนี้เพราะว่าถามว่าข้อจำกัดของการบินอย่างเงี้ยคืออะไรครับคือน้ำใช่ไหมครับโถถ้าลากสายนี่น้ำมหาศาลเลยใช้ไม่รู้กี่ลิตรเลยหรือแอร์บัสเองใช้ได้ผลดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงข้างบนต้นอีกก็เราก็เลยมีการประยุกต์ใช้โดรนเข้ามาก็สามารถมาแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าถ้าเราใช้โดนนะครับการคำนวณโดสยาจะคำนวณอย่างไรนะครับอันนี้เป็นกรณีการปลูกแบบ 9x9 นะครับทดสอบว่าพ่นต่อต้นเคยใช้อัตราเท่าไหร่นะครับสมมุติที่ต้นสูง4เมตรนะครับเคยใช้น้ำ6ลิตรต่อต้นดังนั้น1ไร่ครับปลูกได้ประมาณ20ต้นใช่ไหมครับต้องใช้น้ำ120ลิตรใช่ไหมครับก็คือจำนวนลิตรต่อต้นก็คือ6ลิตรต่อต้นคูณกับ20ต้นก็คือใช้น้ำ120ลิตรนะครับ2คำนวณสารที่จะใช้ต่อไร่ครับตัวอย่างสาร A มีอัตราการใช้ตามข้างขวดนะครับ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรใช่มั้ยครับดังนั้น1ไร่ใช้น้ําเท่าไหร่ครับใช้น้ํา120ลิตรต่อสาร120ซีซีนะครับ3เลยอันนี้สําคัญมากครับทดสอบอัตราการพ่นของโดรนที่เหมาะสมต่อต้นในต้นที่มีขนาดความสูงและความกว้างของซุ้มพุ่มเท่ากับที่พ่นด้วยเครื่องลากสายนะครับจากการทดสอบนะครับสมมุติว่าโดรนรุ่นนี้ผมให้เป็น DJI T30 นะครับจากการทดสอบใช้300 ซีซีต่อต้นดังนั้น1ไร่มี20ต้นใช่ไหมครับต้องใช้น้ำ6ลิตรหรือ 6,000 ซีซีนะครับโดยหมายเหตุไว้เลยครับต้องทดสอบอัตราการพ่นที่เหมาะสมในแต่ละขนาดของทุเรียนแล้วก็ทดสอบเครื่องแต่ละโมเดลด้วยนะครับจากการทดสอบในเบื้องต้นอันนี้ใช้ต้นสูง 4-4.5 เมตรนะครับหลังจากที่ได้อัตรามาแล้วนะครับก็คือคำนวณสารที่ใช้ต่อไร่ซึ่งใช้อัตราเดียวกับข้อ2นะครับดังนั้น1ไร่ใช้น้ํา6ลิตรหรือ 6,000 ซีซีใช้สาร120ซีซีนะครับเห็นไหมครับหลักการของโดนคือระบบน้ำน้อยใช่ไหมครับฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยคือจำไว้เลยว่าลดน้ำต้องไม่ลดยานะครับโดสยาเท่าเดิมนะครับเนี่ยโดสยาที่ใช้คือเท่ากับลากสายเลยนะครับจำไว้เลยว่าลดน้ำต้องไม่ลดยานะครับถ้าเกิดเราลดน้ำด้วยแล้วเราโดสยาไปด้วยเท่ากับว่าความเข้มข้นของอัตรายานั้นไม่สามารถหรือว่าดรอปประสิทธิภาพลงไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการบินครับโดนส่วนใหญ่ก็จะมีการบินแบบ2แบบบินเหนือต้นหรือว่าบินรอบๆต้นแบบที่ในคลิปให้ดูนะครับหรือว่าบินเหนือต้นแล้วตามแนวแถวปลูกในระบบแบบสมัยใหม่ใช่ไหมครับทุเรียนแบบปลูกแบบสมัยใหม่ต้นเท่ากันเราก็บินขึ้นไปวาดแปลงแล้วก็บินไล่แถวไปเรื่อยๆเลยก็สามารถทำได้แต่ถ้าบางส่วนความท้าทายของไม้ผลเลยก็คือพืชแต่ละต้นทุเรียนแต่ละต้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างแตกต่างกันใช่ไหมครับบางต้นสูงเกินเพื่อนบางต้นเตี้ยอะไรเงี้ยครับเวลาบินก็ค่อนข้างเป็นข้อจำกัดกันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบินวนรอบต้นก็ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีครับอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องขนาดละอองสารที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการพ่นนะครับแมลงที่บินอยู่ในอากาศเช่นยุงหรือแมลงตัวเล็กๆครับก็จะขนาดละอองประมาณ 10-20 ไมโครเมตรนะครับซึ่งเล็กมากนะครับแมลงที่อยู่บนใบพืชเช่นหนอนจอสมอฝ้ายจะใช้ขนาดละอองประมาณ 30-50 ใบพืชโดยทั่วไปครับใช้ขนาดละออง 40-100 นะครับหรือดินนะครับพ่นดินหรือพ่นวัชพืชครับก็ต้องใช้ขนาดละอองที่ค่อนข้างโตหน่อยก็อยู่ที่ขนาดละอองอยู่ที่250-500 ไมโครเมตรนะครับเนี่ยครับก็คือขนาดละอองนะครับเห็นไหมครับขนาดละอองประมาณ400ไมโครเมตรนะครับ
เห็นไหมครับถ้าใช้หัวฉีดที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับหรือว่าใช้หัวฉีดสมมติว่าเราใช้แมลงใช่ไหมส่วนใหญ่จะใช้หัวกล้วยหรือแบบหัวพัดแต่ถ้าเกิดเราเอาหัวปะทะหัวพ่นยาฆ่าหญ้ามาใช้เห็นไหมครับขนาดละอองที่ใหญ่อย่างเงี้ยเวลาพ่นไปก็คือเหมือนเปรียบเทียบเสมือนให้จุดเดียวเห็นไหมครับพอใช้200ไมโครลิตรเห็นไหมครับก็มีโอกาสที่จะสัมผัสมากกว่าพอเป็น100ไมโครลิตรเห็นไหมครับหรือว่า50ไมโครลิตรนะครับยิ่งขนาดละอองที่ขนาดเล็กก็มีโอกาสที่จะแมลงมีโอกาสมาสัมผัสโดนและตายได้มากกว่านะครับอย่างภาพด้านนี้ก็คือดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับอันนี้ทดสอบละอองด้วยการพ่นสีสะท้อนแสงลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้สีสะท้อนแสงสีแซตเทิลเยลโล่ครับในใบทุเรียนครับอันนี้ก็ลองเราก็ลองอย่างกลุ่มงานผมเป็นกลุ่มงานวิจัยใช้สารใช่ไหมครับเราก็จะใช้สีสะท้อนแสงใช้พวกกระดาษกรองกระดาษวอเตอร์ซินทิทีฟกระดาษไวต์ต่อน้ำเนี่ยครับเอามาวัดอัตราละอองครับซึ่งสมมุติว่าบนในพืชอย่างเงี้ยครับหน้าใบหลังใบนะครับถ้าเป็นการวิจัยนะครับเราก็จะเอาใบพืช นั้นครับมาวัดที่1ตารางเซนครับก็คือ1คูณ1แล้วมานับจำนวนละอองดูว่าที่ตกค้างประมาณกี่ละอองต่อ1ตารางเซนครับถ้ามีประสิทธิภาพดีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30ละอองต่อตารางเซนนะครับหรือหลังจากนั้นเอาใบพืชพวกนี้ครับเอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปเข้าเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ครับดูความเข้มของสีครับว่าตกค้างบนต้นตกค้างเท่าไหร่กลางทรงพุ่มข้างล่างทรงพุ่มอย่างเงี้ยครับหรือว่านอกเหนือเป้าหมายดูการปลิวได้ครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมครับการพ่น 7-10 วันป้องกันหนอนใยผักนะครับเพื่อลดกลไกการสร้างความต้านทานนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นโมเดลแรกนะครับจะพ่นกลุ่ม1วงจรชีวิตแมลง35วันเห็นไหมครับพ่นกลุ่ม1ที่10วันพ่นกลุ่ม1พอที่35พ่นกลุ่ม1อีกแล้วพอที่60วันพ่นกลุ่ม1เห็นไหมครับพอ75วันก็พ่นกลุ่ม1อีกอันนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้แมลงได้รับการกระตุ้นครับให้สร้างความต้านทานนะครับเนื่องจากได้รับสารกลุ่มเดียวกันในทุกชั่วรุ่นอายุนะครับถ้าพอเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นการหยุดโอกาสให้แมลงได้รับการกระตุ้นให้สร้างความต้านทานนะครับเห็นไหมครับในช่วงแรกเลยที่10วัน15วัน20วันเห็นไหมครับเราพ่นกลุ่ม1ไปก่อนหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนกลุ่มสารลงไปแมลงก็ไม่สามารถสร้างกลไกความต้านทานได้ทันกับกลุ่มสารที่ใช้สมมติตอนแรกเราพ่นกลุ่ม1ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในช่วงแรกหลังจากนั้นเปลี่ยนกลุ่มปุ๊บแมลงก็ปรับตัวไม่ทันแล้วก็ตายลงไปก็ทำให้ประสิทธิภาพการพ่นนั้นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับการผสมสารที่ถูกต้องครับไม่ผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดรวมกันหรือถ้าไม่ทราบถึงความเข้ากันได้ของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช นั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ถามว่าพ่นรวมกันไหมครับพ่นรวมใช่ไหมครับซึ่งไม่ว่าพืชอะไรก็พ่นรวมซึ่งมันก็จะมีหลักการพ่นอยู่ครับหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจไม่รู้ถามเซลล์หรือถามร้านค้าครับว่าไอ้ตัว2ตัวเนี้ยมันสามารถผสมกันได้หรือเปล่าแต่มันก็จะมีหลักการผสมสารครับเนี่ยครับก็ขึงตามตารางนะครับแต่ตารางเนี้ยตอนนี้กำลังอัปเดตอยู่นะครับว่าเพิ่มกลุ่มสารมากขึ้นครับอันนี้ก็ยังเป็นตารางเก่าที่ยังสารยังไม่ครอบคลุมยังไม่คัฟเวอร์นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนครับกำลังเอาสารกลุ่มงานเอาสารมาทดสอบลองผสมกันแล้วก็มาศึกษาความเข้ากันได้อยู่ครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวจะทำตารางใหม่ออกมาแล้วครับเนี่ยควรพิจารณาถึงความเข้ากันได้ของสารแต่ละชนิดก่อนการผสมสารทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นลำดับการผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชครับเห็นไหมครับเริ่มแรกก็คือ WP ก่อน WG HG SP SC เห็นไหมครับมาเป็น SL และตบท้ายด้วยสารจับใบนะครับหากใส่สารจับใบก่อนจะทำให้เกิดฟองและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเห็นไหมครับลำดับแรกเลยก็เป็น WP ครับขึ้นมาเป็น WG ขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายเลยก็คือสารจับใบถ้าใส่สารจับใบก่อนครับจะเกิดฟองเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพลงนะครับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำที่นำมาผสมสารอันนี้ก็สำคัญนะครับนำน้ำที่มาผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมส่วนใหญ่มีฤทธิ์เป็นกลางหากน้ำที่ใช้เป็นกรดหรือด่างมากไปจะทำให้ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดน้อยลงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับสารแรกเลยคาร์บาริล
ค่าครึ่งชีวิตนะครับหรือการตกค้างครับถ้า pH 7นะครับน้ำ pH 7จะอยู่ได้สูงสุดถึง24วันนะครับแต่พอเป็นน้ำเป็นด่างครับ pH 9เป็นไงครับประสิทธิภาพหรือความคงทนเหลือแค่1วันนะครับสารไทอะมีท็อกแซมครับ pH 7อยู่ได้3วันพอเป็น pH 9ครับ pH 9ประสิทธิภาพสารเหลือแค่ 1.5 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับหรือสารแคปแทนครับ pH 7อยู่ได้8ชั่วโมงพอเป็น pH 8ครับพ่นไป10นาทีสารสลายตัวเรียบร้อยแล้วน้ำนี่ก็มีความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นกฎเป็นด่างของน้ำสำหรับสารชีวพันธุ์ครับถ้า BT แนะนำเลยก็เป็น pH น้ำไม่ควรเกิน8 NPV พวกไวรัสนะครับ pH น้ำประมาณ7ครับเมทาไลเซียม pH น้ำก็ประมาณ7บิวเวอเรีย pH น้ำประมาณ5ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับว่าสารน่ะมันตกค้างในพื้นที่เรามากน้อยแค่ไหนครับอย่างสารฟิโปนิลครับเข้าสู่แปลงที่พ่นสารได้หลังจากที่พ่นสารแห้งแล้วแต่ต้องใส่ชุดป้องกันนะครับอิมิดาโคปิดครับสารตกค้างได้สูงถึง12ชั่วโมงนะครับคาร์โบซัลแฟน48ชั่วโมงเลยครับ2วันเลยนะครับไซเปอร์ครับ12ชั่วโมงคาร์บาริล12ชั่วโมงครับสารฆ่าลายครับอะมิทาสครับเข้าสู่แปลงที่พ่นสารได้หลังจากที่พ่นแห้งแต่ต้องใส่ชุดป้องกันนะครับหรือแม้แต่สารกำจัดโรคพืชเองก็เถอะครับบางทีเราคิดว่าเอ้ยสารกำจัดโรคพืชเป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นอันตรายนะครับเห็นไหมครับคาร์เบนาซิมมีสารตกค้างได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงนะครับแมนโคเซปก็12ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นวิธีการพ่นที่เหมาะสมนะครับ1เลยคือพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก่อนพบค่ำนะครับไม่พ่นขณะฝนตกหรือมีแนวโน้มว่าฝนจะตกนะครับเพราะว่าถ้าพ่นไปแล้วฝนตกปุ๊บมันก็มีโอกาสช้าล้างสารที่ตกค้างลงบนใบพืช นั้นก็ทำให้ประสิทธิภาพลดลงไม่พ่นเมื่ออุณหภูมิสูงมากเกิน38องศานะครับอันนี้เพิ่งเจอประสบการณ์ตรงเลยครับผมไปบินโดรนที่ว่าภาพไปบินโดรนที่บันนังสตาใช่ไหมครับวันพ่นวันแรกทดสอบละอองบินพ่นไปที่อัตราเท่าเดิมเลย15ลิตรต่อไร่ความเร็วประมาณ 1.5 เมตรต่อวินาทีบินพ่นไปวันแรกอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ครับบินพ่นไปละอองที่ตกลงมาบนใบพืชครับติดตั้งแต่บนยอดทุเรียนเลยให้คนปีนขึ้นไปติดบนกลางล่างละอองดีมากเลยพอวันรุ่งขึ้นจะมาทดสอบอีกทีนึงที่คอนดิชันเท่าเดิมเลยนะครับแต่ไม่พบละอองเลยตอนแรกก็สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าลมก็ไม่แรงลมก็ได้ทุกอย่างได้นะครับพอไปดูอุณหภูมิครับอุณหภูมิวันนั้นเกิน38องศาครับเพราะโดนเป็นระบบน้ำน้อยมากใช่ไหมครับพอละอองที่ลงมามันกระทบกับอากาศก่อนมันก็เลยทำให้ละอองหายไปหมดเลยทำให้ละอองไม่ตกลงมาบนใบพืชครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องอุณหภูมิเพราะว่าช่วงไหนร้อนก็คือร้อนมากใช่ไหมครับอุณหภูมิบางทีในโทรศัพท์จับได้35อะไรเงี้ยแต่อุณหภูมิที่รู้สึกได้จริงหรืออุณหภูมิจริงบางทีก็สูงเกิน38ก็มีนะครับไม่พ่นเมื่อลมพัดแรงตลอดเวลาความเร็วลมไม่ควรเกิน3เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าความเร็วลมมากๆอันตรายเลยบางทีพ่นยาเองเจอลมหวนบางทียาม้วนกลับเข้ามาหาตัวเองหรือว่าพ่นไปแล้วไม่ตรงเป้าหมายใช่ไหมครับพ่นยาไปปุ๊บลมแรงๆมากปิวไปไหนก็ไม่รู้ยิ่งถ้าในโดนนี่สำคัญมากเลยนะครับเกิดการข้อพิพาทหรือฟ้องร้องกันเยอะมากนะครับในเขตภาคกลางอย่างในอ้อยกับมันสำปะหลังเนี่ยครับแปลงข้างกันเนี่ยพ่นยาคุมอ้อยปิวไปหาแปลงมันสำปะหลังก็ฟ้องร้องกันเยอะครับหรือว่าในหลายๆเขตเพราะว่าจากการที่ทดสอบโดนนะครับที่ความเร็วลมเกิน3เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปนะครับละอองของสารครับสามารถปิวไกลได้ถึง20เมตรเลยนะครับซึ่งไกลมากนะครับไปตกลงพื้นที่ครับคือผมทดลองก็คือให้โดนบินไปใช่ไหมครับแล้วก็วางกระดาษเซนซิทีฟเป็นจุดๆไปเรื่อยๆพบว่าสามารถไกลได้ถึง20เมตรเลยนะครับก็ซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าในกรณีพวกพ่นยาฆ่าหญ้าหรือพ่นอะไรพวกนี้ครับความชื้นสัมผัสไม่น้อยกว่า 50% นะครับการพ่นสารชีวพันธุ์ควรคำนึงถึงความชื้นครับเพราะว่าสารชีวพันธุ์เป็นชีววิธีใช่ไหมครับยิ่งความชื้นสูงๆก็ยิ่งดีนะครับไม่พ่นขนาดฝนตกหรือมีแนวโน้มว่าฝนจะตกใช่ไหมครับเนี่ยครับไม่พ่นเมื่อลมแรงนะครับเกิน3เมตรต่อวินาที
อย่างในภาพอันนี้ผมก็ไปพ่นงานทดลองครับแล้วก็เลยบางทีมีลมแรงจำลองก็ต้องการการปลิวการดิฟไปในแปลงข้างเคียงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะดูอัตราความเข้มข้นของยาตัวนั้นในแปลงตรงนั้นนะครับก็จะมีทำฉากกั้นมากันแนวทางลมต้องสวมชุดป้องกันอันตรายอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างในภาพอย่างเงี้ยครับใส่บูทใส่ชุดแล้วก็ใส่บูทแบบไหนถูกครับขาไหนที่ถูกขานี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าขานี้เป็นไงครับใส่ชุดนี้ยาลงเข้าในบูทเต็มๆเลยเกิดเท้ามีแผลก็ได้รับยาเต็มๆเลยนะครับเห็นไหมครับถามว่าอันตรายที่สุดสำหรับการพ่นยาช่วงที่อันตรายที่สุดคือช่วงไหนครับพ่นยาใครว่าเป็นช่วงตอนขณะพ่นหรือว่าช่วงตอนหลังพ่นอันตรายที่สุดคือช่วงตอนผสมสารนะครับเพราะว่าเราเห็นไหมครับการผสมสารเรารับเทเปิดซองยามาก็คืออัตรายาความเข้มข้นสูงสุดเลยใช่ไหมครับแล้วมาผสมน้ำพอน้ำแล้วมันผสมก่อนพ่นใช่ไหมครับมันเจือจางไปต้องหลายส่วนแล้วใช่ไหมครับอันตรายที่สุดคือช่วงก่อนผสมเนี่ยครับต้องมีการใส่ถุงมือใส่แมสนะครับการฟุ้งละอองครับอย่างไรครับภาพนี้พ่นลากสายพ่นแต่มือปิดปากปิดจมูกถามว่าเอาอยู่ไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความอันตรายนะครับเห็นไหมครับเรื่องอันนี้หัวฉีดหน้างานเลยหัวฉีดตันเอาออกมาเป่ามาพ่นก่อนเลยใช่ไหมครับออกมาเป่าอันนี้บางทีถ้าแนะนำครับทิ้งง่ายๆก็แปรงสีฟันที่ใช้แล้วครับบางทีเกิดหัวฉีดตันเนี้ยระหว่างทำงานแล้วก็มีการหยุดเอามาหาแปรงหาอะไรมาขัดๆอะไรก่อนก็สามารถใช้ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นชุดป้องกันครับต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัยแว่นนิรภัยเห็นไหมครับมีการใช้แมสนะครับหน้ากากกองสำหรับพ่นสารเคมีเห็นไหมครับมีการใส่ชุดให้เหมาะสมครับอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเอี้ยมแบบนี้ครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ใส่สะดวกด้วยไม่ร้อนด้วยครับเนี่ยก็เป็นหนทางของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปากทั้งผิวหนังหรือทางจมูกทางการสูดดมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันตรายของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช นะครับก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อจมูกลำคอทางเดินหายใจส่วนต้นและสะสมในปอดนะครับมีผลทำลายสมองและอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับอย่างอันนี้ครับก็เป็นการไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับไปตรวจหาสารพิษตกค้างใช่ไหมครับในร่างกายก็เอามีการเจาะเลือดเอาไปตรวจเนี่ยครับลำดับการซึมผ่านทางผิวหนังครับเปรียบเทียบกับแขนนะครับเห็นไหมครับที่ตานะครับเป็นเยื่อบุที่ค่อนข้างอ่อนใช่ไหมครับถึง12เท่านะครับอวัยวะสืบพันธุ์ 11.8 เท่าหูประมาณ5เท่านะครับหน้าผาก 4.2 เท่าศีรษะ 3.7 เท่าหน้าท้องประมาณ2เท่านะครับฝ่าเท้า 1.6 เท่าอุ้งมือประมาณ 1.3 เท่าครับเป็นอัตราการดูดซึมสารยาฆ่าแมลงเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังแต่ละส่วนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปลายแขนที่มีค่าการดูดซึมประมาณ1นะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าความอันตรายของสารนะครับที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้อันนี้ก็เป็นหลักการครับประโยชน์ของการล้างภาชนะบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช3ครั้งก่อนการนำไปทิ้งนะครับลดอันตรายจากการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมครับใช้สารอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อปฏิบัติของระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมนะครับหรือ GAP นะครับเห็นไหมครับหลังความปลอดภัยหลังการทำงานครับก็จะมีกล่องมีตู้เก็บให้พ้นมือเด็กนะครับหรือว่าเป็นกล่องมีป้ายบ่งชี้บอกชัดเจนนะครับว่าเป็นสารเคมีนะหรือว่ายานี่สำคัญมากเลยครับอย่างบางคนผสมยาฆ่าหญ้าไว้แล้วพ่นเหลือใช่ไหมครับเอาขวดที่เหลือใช้แต่ขวดนั้นเป็นยาฆ่าแมลงแต่เอามาใส่ยาฆ่าหญ้าไว้พอทีนี้พอตอนหลังลืมแล้วเอาไปใช้อ้าวนึกว่ายาฆ่าแมลงยังเหลือเอาไปพ่นก็ส่งผลให้พืชผลเสียหายก็มีกันมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นครับอันนี้หรือบางหมู่บ้านเห็นไหมครับมีการโรงคัดแยก
ขยะวัตถุอันตรายต่างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็หลังพ่นเสร็จเห็นไหมครับมีการเกิดเป็นการทิ้งลงแหล่งน้ำก็เป็นอันตรายครับต่อสัตว์น้ำการตกค้างการปนเปื้อนหรือว่าน้ำบางทีเราเอาน้ำนั้นมาใช้ก็มีความอันตรายสูงครับเห็นไหมครับมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะครับมีการทิ้งไว้ครับอันนี้ครับก็เป็นกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช นะครับคือกลุ่มงานของผมครับก็สามารถติดตามเพจ Facebook ได้นะครับอันนี้เนี่ยครับสามารถสแกนได้นะครับก็ไปสอบถามได้ครับก็จะมีคนคอยตอบนะครับก็เป็นกลุ่มพวกผมเนี่ยแหละคอยตอบคำถามว่าสมมุติว่าพืชเป็นอะไรเงี้ยครับหรือว่ายาตัวนี้ผสมตัวนี้ได้ไหมอาการเกิดพิษของยาตัวนี้เป็นอย่างไรหรือว่าแมลงตัวนี้ใช้ยาป้องกันกำจัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทักเพจ Facebook ไปสอบถามได้ครับครับอันนี้ก็เป็นในอนาคตครับเห็นไหมครับก็จะมีต่างๆระบบ Agribot Smart Tractor อะไรต่างๆเข้ามาร่วมทำให้การเกษตรของเรานั้นพัฒนาไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เผื่อใครแอด Facebook นะครับก็วันนี้ที่ผมมาบรรยายก็จะหัวข้อก็จะประมาณนี้ครับใครมีสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ